ูจิก็ได้เศษผ้ามาเยอะแยะเลยพี่ฟูจิก็เลยเอามาเย็บต่อกันเป็นผืนๆ เพื่อมันจะได้ออกมาเป็นผ้าปูโต๊ะเดี๋ยวเพื่อนๆมารอลุ้นตอนเสร็จเย้ตอนนี้ฟูจิก็ทำผ้าปูโต๊ะเสร็จแล้วนะทุกคนเนี่ยฟูจิได้ผ้าผืนเล็กมาใช่ไหมแล้วฟูจิก็มาเย็บต่อๆกันตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับผ้าปูโต๊ะเพื่อนๆมาดูสิเย็บต่อกันจนกลายเป็นหนึ่งผืนเดี๋ยวเราจะให้ดูลายสวยๆพี่อากิมาดูผ้าปูโต๊ะเสร็จแล้วนี่เลยสวยงามมากเหมือนชุดกิโมโนเลยเราเอาไปดัดแปลงเป็นชุดกิโมโนใส่ก็ได้นะผ้าแบบนี้มีเยอะแยะเลยนะเออเนี่ยนอกจากเราจะมาทำเป็นผ้าปูโต้ได้แล้วที่บ้านฟูจิก็จะเอามาทำเป็นผ้าเช็ดปากผ้าอเนกประสงค์เอาไว้สำหรับไหว้พระอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเนี่ยฟูจิก็บอกเอ้ยที่บ้านบอกอยากจะได้ผ้าปูโต้สักผืนขอผ้าหน่อยก็เป็นเศษผ้าผืนเล็กๆแบบเนี้ยเราก็มาเย็บต่อกันมันก็กลายเป็นผืนใหญ่แบบนี้เลยสวยไหมทุกคนถ้าสวยกดไลค์ให้ด้วยนะของหวานวันนี้มีอะไรฮะ What's that มันคือฟักทอง dessert ใช่โอเคพร้อมกินใส่ถ้วยไปฝากสวด้วย